สวัสดีค่ะวันนี้ป้าๆปกป้องใจดีก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะคะก็คือป้าๆปกป้องใจดีได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนซึ่งไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะก็ถามเขาบอกว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมเขาก็บอกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ถามว่าเพราะอะไรก็คืองานที่เขาทำอ่ะมันไม่เป็นอิสระเลยอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าติดต้องดูแลงานที่ทำซึ่งมันไม่เป็นอิสระเลยเขาก็บอกว่าเขาอยากหางานใหม่ทำป้าก็บอกว่าแล้วเงินมันดีไหมล่ะเขาก็บอกว่าเงินน่ะดีแต่บางครั้งเงินก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เราสุขภาพดีขึ้นเลยเพราะว่างานที่ทำนั้นมันทำให้ปวดหัวบ่อยอึดอัดที่จะทำเขาก็บอกว่าฉันต้องการที่จะเปลี่ยนงานใหม่เงินน่ะมันได้เยอะได้สองเท่าของป้าทำงานเลยซึ่งป้าก็บอกว่าทนเอาไม่ได้หรืองานดีจะตายเงินก็ดีเขาบอกว่าลองมาทำไหมล่ะเปลี่ยนกันฉันไปทำงานของเธอแล้วเธอมาทำงานของฉันป้าก็บอกว่าหึไม่เอาหรอกเห็นแล้วไม่อยากทำ ซึ่งมันก็ลำบากจริงๆนะป้าเห็นเขาทำงานแล้วป้าก็นึกในใจโอ้ยไม่อยากไปเลยทำแบบนี้ไม่ทำดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าๆด้วยนะคะ